ที่เสียหายนะครับตอนนี้ก็รอนะครับต้องให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจนะครับสำหรับต้องเสียหายที่ต้องเกิดขึ้นนะครับแต่ก็อยากให้มีผู้ใดนะครับอยากที่จะได้รับความเสียหายนะครับซึ่งมันเป็นภัยที่เฮาบ่สามารถที่จะคาดการได้เนาะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ทันด่วนนะครับซึ่งมันเสียหายขึ้นมาแล้วก็ได้แต่รับการชดเชยเยียวยาเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนปลอดภัยนะครับกระสีบ่แม่นว่าเป็นเงินจำนวนมากนะครับแต่ก็พอช่วยเหลือนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้สามารถอาจจะเป็นค่าเม็ดท่านพืชจังซี่นะครับก็จะบ่แม่นว่าสิจะช่วยเหลือเต็มจำนวนนะครับสำหรับผมก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้สำนีนะครับมีหยังสอบถามนะครับบ่สอบถามได้ตอนนี้เลยครับได้ได้มาแล้วครับผมเตรียมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของไฟครับครับแล้วก็ทางท่านกำนันเสริมนิดนึงครับก็ขอแจ้งให้กับพี่น้องชาวบ้านหมู่สี่บ้านกำลังได้รับทราบนะครับว่าผลกระทบเกี่ยวกับพายุเซตังกาในรอบนี้เนี่ยนะครับทางกรมธนารักษ์ของเราได้รายงานไปทางเกษตรอำเภอแล้วก็ได้เอาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับไปส่งทางอำเภอโดยท่านผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับได้ประกาศให้ลงรายชื่อนะครับผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมนะครับหมู่4ของเรารู้สึกว่าจะเป็นกว่าหลายร้อยไร่400ไร่ครับเยอะมากกว่าเพื่อนนะครับเยอะมากกว่าทุกหมู่ของตำบลนนท่านนะครับโดยตำบลนนท่านเนี่ยจะมีการช่วยเหลืออยู่2ล้านกว่าถ้าคิดเป็นเงินนะครับก็ขอแจ้งให้กับทางพี่น้องบ้านสำรันให้รับทราบนะครับว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยจริงๆเนี่ยผมก็ให้มันเป็นเรื่องจริงนะครับเอาใจมาพูดกันเลยว่ามันท่วมจริงมันเสียหายจริงมันไม่ใช่ว่าน้ำหลากเข้ามาน้ำท่วมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะทำให้พืชผลของเราเนี่ยเสียหายโดยสิ้นเชิงนะครับมันนะครับมีการระบายไปเร็วไหม3วัน7วันไหมทำให้พืชผลของเราได้รับความเสียหายจริงไหมนะครับอันนี้ก็ขอให้มันเป็นเรื่องจริงที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปสมมติว่าเรามีไร่อยู่20ไร่ไม่ใช่ว่าจะเอา20ไร่เลยมันก็คงเป็นไปได้ยากนะครับตามสายตาทางผู้นำแล้วก็พี่น้องนาใกล้เคียงนะครับก็ขอให้เป็นเรื่องจริงลงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับก็ขอแจ้งให้กับพี่น้องไว้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมจะพูดให้กับพี่น้องฟังก็คือเรื่องของการเยียวยาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาของรัฐบาลที่ช่วยเหลือเกษตรกรรายละนะครับไม่ใช่ครัวเรือนนะเป็นรายละคำว่ารายละนี่คือเกษตรกรต่อ1รายนะครับที่จะได้รับการเยียวยาคือ 3,000 บาทต่อ1รายเนาะนะครับผู้ที่มีสิทธิ์รับก็คือผู้ที่ลงทะเบียนนะครับผู้ปลูกข้าวปี60นะครับทับ61นะครับ60ทับ61นะครับเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาจะให้ขึ้นทะเบียนเกษตรทุกปีเนาะนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นปีของปี59จะมาได้รับของปี60ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองสิทธิตรงนั้นอาจจะมีการเสียชีวิตในโฉนดนั้นหรือว่ามีการซื้อขายมีการแบ่งให้ลูกให้หลานเป็นต้นนะครับเพราะนั้นทางเขตอำเภอทางรัฐบาลนะครับจึงให้นะครับขึ้นทะเบียนทุกปีนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยขอแจ้งให้กับพี่น้องเราทราบนะครับมีท่านใดสอบถามอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ครับครับเราครับก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากที่ไปขึ้นทะเบียนรายได้น้อยโอ้เกี่ยวกับรายได้น้อยเนาะจะได้ง่ายผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งทางธ.ก.ส.ใช่ไหมเรื่องตัวนี้เกี่ยวกับธ.ก.ส.เขาจะมาเกี่ยวกับให้กับสวัสดิการของเราสวัสดิการของรัฐรัฐบาลนะครับผมเชื่อว่าทางผู้ใหญ่บ้านต้องประชุมกับพวกเราให้ได้รับทราบแล้วว่าเขาไม่จ่ายให้เป็นเงินนะครับเขาไม่จ่ายให้เป็นเงินเขาจ่ายให้เป็น
กี่โมงครึ่งเดี๋ยวผมจะไปทำให้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้ทางสกสทางสาขาโนมิกก็จะเข้าไปนนท่าเหมือนกัน4โมงเช้าที่นนท่าแต่ที่นี่อาจจะเป็น3โมงเนาะผมเดาเฉยๆว่าน่าจะก่อนอยู่นะครับผมจะแจ้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีรายได้น้อยทางสวัสดิการของรัฐนะครับเขาจะทางรัฐบาลไม่จ่ายมาเป็นเงินนะครับจะจ่ายมาเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำประปาไฟฟ้าเนาะเป็นต้นค่ารถนี่ค่ารถตัวอะไรต่างๆที่เราไปใช้บริการก็จะค่อยทำสมัครกันนะครับสมัครทำให้นะครับใช่ต้องเข้าใจนะครับผมเชื่อว่าทางนักศึกษาทางบกน่าจะเข้ามาในครับต้นนะครับคืออะไรมีนะครับหนังสือจดหมายน้อยนะครับเข้ามาเปลี่ยนถามท่านนายเพื่อที่เคารพข้อหนึ่งนะครับอยากให้อธิบายในเรื่องของโครงการเงินประชารัฐประจำหมู่บ้านนะครับนั้นนะครับหนึ่งจุดหนึ่งเรื่องสิทธิประโยชน์ของประชาชนได้ทุกครัวเรือนหรือไม่อย่างไรนะครับหนึ่งจุดสองเป็นสิทธิของเฉพาะสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านหรือไม่อย่างไรนะครับหนึ่งจุดสามการเสนอโครงการต่างๆในโครงการเงินประชารัฐนั้นให้สิทธิเฉพาะสมาชิกกองทุนหรือไม่นะครับให้อธิบายให้เข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวท่านแนะนำจะพูดให้ฟังกันนะครับในข้อนี้นะครับมีท่านอื่นไหมครับครับพอดีคำถามผมนั่งฟังมันเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับกองทุนครับครับเพราะว่าเขาจะมีถ้าเราคุยเลยมันก็ลานเด็กค่ะก็ลานค่ะเมื่อเช้าเพื่อนในประชุมนะประชุมเฉพาะสมาชิกค่ะครับเดี๋ยวจะตอบให้เป็นหัวข้อข้อไปครับให้ทีมท่านต้นก่อนเนาะนะครับท่านเสริมอะไรไหมครับนะครับจากทางท่านกำนันในชี้แจงนะครับผมไม่เป็นหรอกนี่ขอสงสัยป่ะผมว่าน่าจะชัดเจนนะครับนะครับเนาะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสำราญมูซีทุกคนนะครับมาย่ำไหนกับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเกือบทุกครัวเรือนนะครับสำหรับผมกับโมมี่ยังนะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ